ให้เคลียร์วันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทราบกันค่ะว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้มีโรคภัยอะไรใกล้ตัวที่เราต้องระมัดระวังบ้างนะคะจะมีวิธีการดูแลร่างกายอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคในช่วงฤดูหนาวค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูมินทร์พรหมรัตนกุลนะคะนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพุทธชินราชตอนนี้คุณหมออยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยโรคฮิตที่เราไม่ได้อยากจะฮิตหรอกที่มาพร้อมกับลมหนาวส่วนใหญ่จะมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอในช่วงนี้นะครับกรมควบคุมโรคนะครับประกาศออกมาว่าในช่วงที่ภัยหนาวมาตั้งแต่14พฤศจิกายนนะครับประกาศออกมา4โรคกับ2ภัยครับผมค่ะ4โรคก็ได้แก่1โรคไข้หวัดใหญ่ครับยังอยู่กับเรายาวๆหวัดใหญ่ครับหลังจากถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะตามมาด้วยภาวะปอดอักเสบครับผมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีโรคที่ยังมาเป็นระยะแล้วในเด็กเล็กก็คือโรคหัดโรคหัดครับแล้วก็ยังมีโรคอุจจาระร่วงที่มาเป็นระยะอะไรเช่นกันมาในหน้าหนาวด้วยใช่ครับลมหนาวมีแต่ในช่วงฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนท้องร่วงค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆเขายังเจริญเติบโตได้ดีถูกต้องครับอากาศหนาวจะเอื้อทำให้ไวรัสอยู่ได้นานแล้วก็เอื้อต่อการกระจายแพร่กระจายเชื้อยิ่งอากาศเย็นยิ่งเติบโตได้ดีโอ้โหเรายิ่งอ่อนแอนะคะนี่4โรคไปแล้วต่อไปอีก2ภัยคืออะไรคะ2ภัยก็คือภัยจากอากาศหนาวครับที่เป็นข่าวต่างๆในพื้นที่บางพื้นที่เช่นในภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีข่าวออกหน้าสื่อบ่อยๆว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาวครับอีกภัยนึงก็คือภาวะสูดดมแก๊สพิษนะครับจากอุปกรณ์ที่ให้ความอบอุ่นเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ระบบแก๊สนะครับหลายท่านไม่รู้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้ไม่ถูกวิธีนะครับก็จะทำให้เกิดการคั่งของแก๊สพิษนะครับผู้ที่เข้าไปอาบน้ำหรือทำความสะอาดนะครับหรือใช้ต่อๆกันระยะเวลายาวก็จะส่งผลทำให้เกิดการสำลักแก๊สพิษแล้วก็เสียชีวิตได้เช่นกันครับรู้เลยนะคะว่าแก๊สที่เราใช้ในการอาบน้ำเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้ถ้าใช้อย่างไม่ถูกวิธีเรามาอยู่ในห้องน้ำได้มั้งแบบว่าเป็นมันที่แคบอากาศน้ำถ้าไม่หมุนเวียนหรือไม่มีระบบพัดลมระบายอากาศอย่างเงี้ยก็จะมีทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สะสมได้เดี๋ยวเรามาเจาะทีละอย่างเลยเริ่มจาก4โรคกันก่อนนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณหมอคะสังเกตอาการยังไงแล้วมันติดยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่เชิญค่ะโอเคครับไข้หวัดใหญ่นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าหรือที่เราเรียกง่ายก็คือไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับติดการติดด้วยการไอจามหายใจลดกันนะครับก็คือใช่ครับคล้ายๆโควิดเลยก็คือเชื้อไวรัสจะไปกับละอองฝอยนะครับถ้าผู้สัมผัสนะครับได้เข้าสู่ระบบทางหายใจนะครับแล้วเกิดมีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรงหรือภูมิต้านทานต่ำนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะติดเชื้อได้ง่ายนะครับอาการที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ1ภาวะไข้สูงเฉียบพลันครับ อยู่ๆก็มีไข้สูงเฉียบพลันสูงประมาณกี่องศาคุณหมอ 38.5 ขึ้นไปบางคนบางราย39องศาถึง40เลยครับคนนั้นไข้สูงมาแล้ว 39.7 ไปแล้วโอ้โหแล้วอาการเด่นของเขาก็คล้ายไข้หวัดอื่นๆก็คือมีไอน้ำมูกเจ็บคอระคายคอแต่อาการที่เด่นในสำหรับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดหัวอย่างรุนแรงคล้ายๆกับไข้เลือดออกเหมือนกันนะคะคุณหมอคล้ายๆกับว่าไข้เลือดออกจะไม่ค่อยมีอาการทางไอน้ำมูกเท่าไหร่ครับไข้เลือดออกจะเป็นลักษณะของไข้สูงอย่างเดียวแล้วคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันณตอนนี้เองในเรื่องของการที่เข้าไปฉีดวัคซีนคุณหมออยากจะรณรงค์ยังไงครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังระบาดอยู่ด้วยโอเคครับช่วงนี้ขออนุญาตรณรงค์นะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยปกติมี3สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ A B และ C แต่ที่มีปัญหาของสาธารณสุขไทยก็คือสายพันธุ์ A และ B นะครับสายพันธุ์ A คือไข้หวัดใหญ่ที่เรารู้จักกันว่าไข้หวัดใหญ่2009นะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B คือไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะครับซึ่ง2สายพันธุ์เนี้ยอาการและอาการแสดงคล้ายคลึงกันนะครับในกลุ่มที่ต้องเป็นกลุ่มที่ต้องระวังระมัดระวังความเสี่ยงในการติดเชื้อรุนแรงก็คือกลุ่มเด็กเล็กนะครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มพวกที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจและกลุ่มพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นสตรีมีครรภ์นะครับและเด็กเล็กๆอายุ6เดือนถึง2ปีกลุ่มนี้พบว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อเนี่ยจะมักมีโอกาสติดเชื้อได้รุนแรงนะครับดังนั้นอยากรณรงค์หมออยากรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มพวกนี้นะครับช่วยกันรณรงค์ช่วยกันเชิญชวนกันมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับผมนอกจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดโรคตั้งแต่สาเหตุมีอะไรบ้างคะคุณหมอก็อาจจะแบ่งเป็น2ปัจจัย2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ
ผู้ดูแลหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็สุขลักษณะพื้นฐานครับก็รักษาความอบอุ่นของร่างกายนะครับเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายใช่ครับกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่แออัดหรือถ้าจำเป็นต้องเข้าไปก็อาจจะต้องใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมแล้วก็มาล้างมือด้วยพื้นฐานใช่แล้วดื่มกินร้อนช้อนกลางล้างมือคอนเซ็ปต์นี้เป็นใช้ได้อยู่คอนเซ็ปต์ที่สามารถป้องกันได้หลากหลายโรคเหลือเกินนะคะโรคต่อไปค่ะที่จะมักจะระบาดในช่วงของฤดูหนาวแล้วก็เกิดขึ้นในเด็กด้วยปอดอักเสบภาวะปอดอักเสบเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอภาวะปอดอักเสบเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับหลังเกิดจากการติดเชื้อทางระบบหายใจส่วนบนนะครับเชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมีได้2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแบคทีเรียหรือกลุ่มไวรัสนะครับซึ่งการติดเชื้อเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็มักจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มทั่วไปนะครับดังนั้นอาการที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญก็คืออาการไข้ไอและหายใจหอบเหนื่อยบางคนคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาไม่ไปหาหมอไม่ได้แล้วนะคะใช่ครับถ้ามีไข้ไอโดยเฉพาะมีหายใจหอบเหนื่อยแนะนำให้ไปพบคุณหมอครับผมแต่ว่าวิธีการป้องกันก็อย่างที่คุณหมอเน้นย้ำไปว่าอะไรที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใช่ค่ะใส่แมสก์ไว้อย่าอยู่ในพื้นที่ปิดนะคะโรคต่อไปกันค่ะโรคหัดในน้องๆเล็กๆหัดนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณหมอคะหัดเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเขาเรียกว่ามิสเซลไวรัสนะครับเป็นการติดเชื้อคล้ายๆไข้หวัดเหมือนกันครับอาการคล้ายๆไข้หวัดเลยก็คือมีไอแห้งๆมีไข้นะครับเด็กๆ ก็จะดูซึมนะครับและที่สำคัญคือหลังจากมีไข้ 3-4 วันก็อาจจะเริ่มมีผื่นที่สัญญาณเป็นดูนแดงนะครับขึ้นเป็นปื้นๆตามตัวครับผมเป็นลักษณะเด่นของไข้หวัดกำลังจะถามเลยว่าเราจะสังเกตอาการได้ยังไงว่าเป็นหัดหรือเปล่าลักษณะของตุ่มที่ผิวหนังที่จะเกิดขึ้นจะมีลักษณะยังไงที่เด่นชัดเลยว่าให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นหัดแน่เลยเป็นผื่นปื้นนูนแดงแล้วก็เป็นปื้นๆ นูนขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ใต้ผิวหนังใช่ครับซึ่งแตกต่างจากไข้เลือดออกชัดเจนครับแล้วเราจะแยกยังไงคะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวบางคนที่เป็นกลุ่มในโรคภูมิแพ้เขาจะชอบเป็นลมพิษแล้วลมพิษกับหัดนี่เราจะดูยังไงคะว่าผื่นเขาต่างกันยังไงคะคุณหมอผื่นลักษณะหัดเป็นนูนแดงนะครับลมพิษจะเป็นนูนแดงขอบชัดนะครับเขามีขอบใช่ครับถ้าลมพิษเนี่ยสามารถถ้าเราขีดเนี่ยใช้การตรวจร่างกายคือการขีดเนี่ยลมพิษจะมีการตรวจลามผื่นจะลามไปตามที่ขีดนะครับแต่ถ้าเป็นไข้หัดจะไม่มีการลามก็จะพอแยกได้เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าไม่นั่นใจก็นำมาพบบุคลากรทางการแพทย์หรือพบคุณหมอที่สถานพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ไปหาพี่หมอดีที่สุดอุ่นใจที่สุดปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะต่อไปนะคะโรคอุจจาระร่วงนะคะเป็นยังไงบ้างคะอุจจาระร่วงเนี่ยยังเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องและยาวนานมาของประเทศไทยจากรายงานถูกต้องครับกลุ่มวัยพบได้ทุกกลุ่มวัยเลยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะครับมีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียพยาธิโปรโตซัวหรือเชื้อไวรัสก็ได้นะครับแต่ที่ฮอปฮิตมักเจอในเด็กเล็กนะครับก็คือเชื้อไวรัสที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับโรตากับโนวาไวรัสนะครับผมอาการของเขาก็คือมีอาการถ่ายเหลวนะครับ3ครั้งภายใน24ชั่วโมงอันนี้เราก็จะวินิจฉัยละหรือถ้าถ่ายมีมูกเลือดเพียง1ครั้งใน24ชั่วโมงเราก็วินิจฉัยแล้วครับว่ามีภาวะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันครับอยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมคือว่าในเรื่องของอุจจาระร่วงเนี่ยคือการที่เราไปรับประทานอาหารมาแล้วปรากฏว่าเราท้องเสียหรือถ่ายท้องเกินกี่ครั้งขึ้นไปถึงจะอันตรายและควรไปพบแพทย์ได้แล้วค่ะปกติเกณฑ์ที่เราไว้วินิจฉัยก็คือท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำเกิน3ครั้งเราวินิจฉัยแล้ว3ครั้งเลยแค่3ครั้งเท่านั้นปกติดิฉันเกินนะเกิน3เราเกินกันมาโดยตลอดหมายถึงว่า3ครั้งนี่วินิจฉัยแต่ความรุนแรงอยู่ที่ลักษณะแต่ละบุคคลด้วยนะครับเราอาจจะสังเกตง่ายๆจากสัญญาณชีพก็ได้ครับความดันต่ำหน้ามืดเป็นลมเวียนหัวเวลาลุกนั่งคุณศิวพรฟังค่ะเป็นมาหมดแล้วชีพจรเต้นไวเกินกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เกิน100ครั้งนะครับดิฉันต้องมีเครื่องตรวจชีพจรเอาไว้แล้วตรวจน้องเอาไว้ตรวจน้องเพราะนอกจากชีพจรเต้นไวหัวใจเต้นเร็วความดันต่ำด้วยใช่แล้วเป็นไข้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปอีก2ภัยคุณผู้ชมค่ะภัยหนาวผู้ที่เสียชีวิตจากภัยหนาวแล้วก็มีพฤติกรรมความเชื่อผิดๆว่าลมหนาวมาทานสุราดีกว่าจะได้อบอุ่นอันนี้ส่งถึงคุณพ่อที่บ้านนะคะครับก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังขยายตัวนะครับเป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายหรือปลดปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศนะครับถ้าบวกกับการดื่มสุราที่แต่งตัวไม่รัดกุมก็คือไม่ให้ความอบอุ่นของร่างกายแล้วมักจัดฉลองภายนอกอาคารถูกต้องไหมครับแล้วก็ลมหนาวผ่านมานะครับก็ส่งผลยิ่งกระตุ้นทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำก็จะส่งผลทำให้อุณหภูมิร่างเมื่ออุณหภูมิต่ำแล้วก็ทำให้ระบบ
ภายในเกิดการความผิดปกตินะครับก็ส่งผลต่อการเกิดเสียชีวิตได้ครับเราจะได้ยินคำพูดว่าเวลาหนาวๆให้รักษาอุณหภูมิบริเวณเท้าบริเวณมืออันนี้จริงไหมคะคุณหมอคะจริงครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็ทั้งตัวเลยก็ดีครับตั้งแต่หัวเลยใส่หมวกด้วยครับผมเพื่อสร้างความอบอุ่นนะคะแล้วก็หนึ่งภัยสุดท้ายนะคะภัยจากแก๊สที่เราใช้อาบน้ำคุณหมอใช้ยังไงผิดวิธีจนเสียชีวิตคะส่วนใหญ่ที่พักพบจากการรายงานก็คือการเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำที่ลักษณะปิดทึบนะครับแล้วก็ใช้แก๊สหุงต้มในการทำเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราพบว่าการเผาผลาญของแก๊สพวกนี้มันไม่สมบูรณ์นะครับมักมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตกค้างอยู่นะครับถ้าเกิดในกรณีที่มีการอาบน้ำต่อๆการต่อเนื่องเนี่ยบุคคลที่อาบน้ำภายหลังเนี่ยมักพบว่ามีการสูดดมแก๊สพิษเข้าไปมากๆแล้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันสูดแก๊สเยอะเกินไปวิงเวียนศีรษะอะไรถูกต้องเลยครับก็จะมีอาการมึนหัวเวียนหัวเดินเซอย่างนี้ครับนะครับนะคะก็ต้องสังเกตตัวเองคุณหมอคะสุดท้ายค่ะคืออยากให้คุณหมอฝากเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงที่ฤดูหนาวลมหนาวกำลังพัดพาเข้ามาต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะขอบคุณครับก็อยากประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนทุกท่านนะครับหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงนะครับด้วยลักษณะการพื้นฐานเช่นกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับหาเครื่องนุ่งห่มนะครับที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายอาจจะดื่มเครื่องดื่มนะครับเช่นน้ำอุ่นนะครับเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายอบอุ่นนะครับแล้วเกี่ยวกับการติดต่อการแพร่กระจายเชื้อก็มีการใช้มาตรการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับและอาจจะเพิ่มมาตรการของโควิดก็คือ DMHT นะครับก็คือการมีเว้นระยะห่างถูกต้องครับผมการล้างมือการสวมแมสนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือโควิดมีการตรวจATK ทันทีครับผมค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่คุณหมอนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้พิธีกร2คนและคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้องในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะถูกต้องค่ะเน้นย้ำนะคะในฤดูหนาวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาดูแลเราแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองได้